เวลาที่ผมกับแฟนเนี่ยมีเพศสัมพันธ์กันเสร็จแล้วนะครับพอไปล้างทำความสะอาดแฟนผมมักจะบ่นว่าแสบและในวันต่อมาจะทำให้ไม่สามารถมีเพศสัมพันธ์กันได้อีกครับมันเกิดจากอะไรทั้งที่เธอมีอารมณ์ร่วมแล้วก็มีน้ำหล่อลื่นด้วยบางครั้งต้องเว้นระยะไป 1-2 วันนะครับขนาดอวัยวะเพศของผมเนี่ยก็ปกติชายไทยทั่วไปนะครับประมาณ5นิ้วระยะเวลามีเพศสัมพันธ์ก็ประมาณ 10-15 นาทีมีการเล้าโลมก่อนทุกครั้งแฟนผมผิดปกติไหมครับแบบนี้ต้องมีรักกันแบบเว้น 2-3 วันหรือเปล่าแฟนผมอายุ32ปีทำงานออฟฟิศร่างกายปกติหรือเปล่าเวลาที่เขาปฏิบัติภารกิจทางเพศเนี่ยทุกอย่างก็ดูเหมือนจะเพอร์เฟกต์หมดทุกอย่างใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยคุณหมอคิดว่าเราคงต้องอาจจะให้คุณสามีอะค่ะสำรวจตรวจตาดูว่า1 อวัยวะเพศภายนอกของคุณผู้หญิงเนี่ยลักษณะเป็นขุยเป็นผื่นเป็นเชื้อราไหมหรือลักษณะเนี่ยมันเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นแผลที่มันปริบริเวณกีบหรือแคมของคุณผู้หญิงหรือเปล่าเรื่องนี้เนี่ยนะคะคุณผู้หญิงดูเองได้ไหมหรือว่าจะดีกว่าที่คุณบางครั้งเขาดูเองเนี่ยเขาอาจจะไม่เห็นไม่รู้ว่าคุณผู้หญิงเคยค่ะอาจจะให้คุณผู้ชายดูเพื่อที่จะสร้างภาวะที่ว่าเหมือนกับว่าให้เขามีความรู้สึกว่าเขาไม่ได้มีอะไรนะหรือเขามีปัญหาอะไรหรือเปล่าหรือกระทั่งว่าแผลบางอย่างอะค่ะอย่างเช่นแผลบางอย่างอย่างกรณีที่เวลาที่มีการสอดใส่เข้าไปใช่ไหมคะตรงบริเวณทางเข้าอะไอตรงที่บริเวณข้างนอกตรงขอบอะค่ะถ้าเวลามีการเสียดสีเป็นนานๆเนี่ยบางครั้งตรงนั้นเนี่ยถ้าเกิดผิวมันบางเนี่ยมันก็อาจจะมีการระคายเคืองได้เพราะฉะนั้นขณะที่ปฏิบัติภารกิจทางเพศเนี่ยผู้หญิงมีอารมณ์ร่วมมีสารคัดหลั่งมีน้ำไหลหยุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยยังไม่แสบมันก็เลยไม่แสบพอเวลาเสร็จแล้วอะค่ะเวลามาล้างเนี่ยคุณหมอคิดว่าโดยเบื้องต้นให้คุณสามีดูก่อนแต่ถ้าเกิดสมมติว่าดูแล้วมีขุยๆลักษณะเหมือนกับมีแผลนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือถ้าไม่มีขุยไม่มีแผลแต่ว่าตรงบริเวณทางเข้าเนี่ยมันบางแล้วมันตึงมันแดงๆเนี่ยคุณหมอคิดว่าตรงนั้นเนี่ยอาจจะต้องใช้พวกสารหล่อลื่นทาข้างนอกก่อนค่ะแต่ทีนี้ถ้าเกิดเวลาที่เราล้างน้ำเนี่ยแล้วเราใช้สบู่ซึ่งมันมีฤทธิ์ความเป็นด่างเนาะถ้าถูมันก็แสบได้ด้วยเหมือนกันทีนี้ถ้าเกิดเรายังไม่มั่นใจหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปปรึกษาสูติแพทย์ว่าเป็นยังไงเพราะอย่างดูทุกอย่างดูเพอร์เฟกต์หมดมีการเล่าลม 10-15 นาทีใช่ไหมคะองคชาตเจ้าน้องชายก็ไม่ได้ใหญ่โตผู้หญิงก็มีอารมณ์ร่วมมีสารหล่อลื่นมีสารคัดหลั่งอะไรที่มันออกมาค่ะแต่ทีนี้เวลาที่ขณะที่ปฏิบัติภารกิจเนี่ยประเด็นตรงนี้มันอาจจะยังแบบกรบแสบทำนองนั้นนะคะแล้วพอเวลาคงต้องมาดูค่ะว่ามีแผลมีอะไรไหม